สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้รายการจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับร้านหนังสือประตูสีแดงๆที่มีชื่อว่า Somewhere Bookshop และชื่อร้านเป็นชื่อเดียวกับหนังสือซึ่งเจ้าของร้านก็เป็นนักเขียนเป็นผู้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Somewhere Bookshop ผลงานของคุณบริษฐ์พงษ์วัฒน์ดิฉันติดตามร้านหนังสือจาก Facebook Page ของร้านซึ่งมีการทำคลิปอย่างสม่ำเสมอดูแล้วชื่นบานในใจนะคะเพราะว่ามีองค์ประกอบที่น่าสนใจหลายๆอย่างอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะควบคู่กับหนังสือและก็ยังมีความเพลินตามีความละมุนรวมถึงคำคมจากหนังสือที่เอามาประกอบอย่างพอเหมาะพอดีร้านหนังสือ Somewhere Bookshop นะคะก็มีกิจกรรมกับคนที่เป็นคนอ่านด้วยทำใหเรารู้สึกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นทั้งตัวคลิปของร้านแล้วก็ตัวคลิปของตัวกิจกรรมหรือว่าความเคลื่อนไหวที่มันเกิดอยู่ภายในร้านดิฉันขอสปอยร้านไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าที่มาของร้านหนังสือเนี่ยเราจะมีการคุยกันในรายการอยู่แล้วทีนี้มาพูดถึงตัวหนังสือก่อนหลังจากที่ได้อ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปกสีแดงๆเหมือนกันกับประตูร้านหนังสือเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะทำให้เราอ่านเพลินแล้วก็เชื้อเชิญคนอ่านให้เข้าสู่ร้านด้วยท่าทีที่เป็นกันเองมันเป็นเรื่องเล่าในร้านหนังสือผ่านบริบทของสังคมเมืองด้วยบริบทของผู้คนที่อยู่ในเมืองแล้วก็มีระยะห่างในทีนะคะเพื่อให้คนอ่านมีพื้นที่ส่วนตัวในร้านหนังสือเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ทิ้งตัวแล้วก็ปล่อยความรู้สึกอย่างอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นดื่มด่ำกับความเศร้ารักหรือร้างหรือว่ารอใครสักคนอยู่หนังสือเล่าเรื่องเหมือนพาเราอะค่ะรอบมองผู้คนเข้าออกร้านหนังสือแห่งนี้แล้วดอกไม้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกิมมิกแล้วก็เบิกบานให้เราเห็นบางครั้งก็จะได้ยินเสียงแมวนะคะคอยส่งเสียงและชีวิตของคนอ่านแต่ละคนค่ะที่ถูกร้อยเรียงไปกับหนังสือหลายเล่มรวมถึงคำคมต่างๆเหล่านี้วันนี้หลบมุมอ่านค่ะจึงอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมเปิดประตูเข้าไปร้านหนังสือประตูสีแดงๆและหนังสือที่มีชื่อว่าSomewhere Bookshop ไปพร้อมๆกันค่ะกับคุณบริษฐ์พงษ์วัฒน์นักเขียนและผู้ก่อตั้งร้าน Somewhere Bookshop สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ตามที่เกริ่นกันไปนะในช่วงเริ่มต้นหลังจากได้ทำความรู้จักตัวร้านผ่านทาง Facebook Page ของร้านเองแล้วก็ได้อ่านหนังสือที่เป็นรูปเล่มด้วยจริงๆเราอยากจะเริ่มจากการมาเป็นนักเขียนนะคะของคุณบริษฐ์ก่อนว่ามันเริ่มต้นมายังไงเพราะเห็นบอกว่าเป็นเด็กที่เติบโตมาท่ามกลางหนังสือภาพแล้วก็หนังสือกฎหมายในวัยเด็กครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเติบโตมาในบ้านที่มีแต่หนังสือครับหันไปซ้ายหันไปขวาก็มีแต่หนังสือของทางฝั่งคุณพ่อกับคุณแม่ครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาก็จะมีสไตล์การอ่านที่แตกต่างกันอย่างคุณพ่อผมเนี่ยคุณพ่อผมเป็นตำรวจครับคุณพ่อก็จะมีหนังสือกฎหมายเยอะมากเลยแล้วก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองต่างๆของแกนะครับส่วนของคุณแม่เนี่ยเขาจะเป็นคุณแม่เป็นครูครับคุณแม่ก็จะมีตั้งแต่หนังสือนิทานหนังสือภาพแล้วก็เป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนอยู่ในบ้านครับฉะนั้นก็คิดว่ามันน่าจะฟอร์มในเรื่องของอย่างแรกเลยที่เราเห็นคือเราเห็นหนังสือเป็นเหมือนอิฐอะครับเป็นเหมือนอิฐที่มองไปที่ผนังบ้านฝั่งนี้ก็เจอมองไปที่ผนังบ้านฝั่งนี้ก็เจอบนชั้นก็มีเต็มไปด้วยหนังสือเราก็เลยอ๋อโอเคอันนี้เรียกว่าหนังสือนะแล้วก็ทีเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาจะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันเขาอ่านกันคนละเวลาครับอย่างคุณแม่เนี่ยเขาจะอ่านช่วงเวลากลางวันส่วนคุณพ่อเนี่ยบางทีเขาเข้าเวรกลับมาเขาก็จะอ่านหนังสือในเวลากลางคืนเราก็จะเห็น2อิริยาบถจาก2สไตล์ว่าอ๋อโอเคการอ่านหนังสือมันคือการอยู่กับตัวเองนะคุณพ่อเวลาอ่านคุณพ่อก็จะมีสีหน้าเคร่งเครียดนิดนึงแต่ว่าเอ๊ะทำไมแกถึงใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานๆจังมันก็เหมือนทำให้เราเกิดความกระหายใคร่รู้ครับว่าเอ้ยไอสิ่งที่มันอยู่ในหน้ากระดาษเหล่านั้นน่ะหรือแม้แต่คุณแม่เองที่อยู่ในหน้ากระดาษนั้นอยู่ในช่วงอยู่ในไทม์โซนผมเรียกว่าอยู่ในไทม์โซนของเขาสีหน้าท่าทางของเขาเป็นอย่างนี้แล้ววิธีการที่คุณแม่อาจจะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังจากในหนังสือเนี้ยเราก็เห็นจากสีหน้าท่าทางของเขาน้ำเสียงเขามันทำให้เราเกิดความสงสัยในตัวทั้งคู่เลยว่าในนั้นในสิ่งที่เขาจดจ่ออยู่นั้นมีอะไรมันทำให้เราแบบบางวันเราก็ไปหยิบมาอ่านเองนะครับตอนเด็กว่ามันคืออะไรมันมีอะไรบ้างเนี่ยครับมันก็เลยคิดว่า
ฟอร์มนิสัยที่ชอบการอ่านแล้วก็หลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าหนังสือตั้งแต่ตอนนั้นเลยโดยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับสิ่งที่เราได้เห็นเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันที่ปรากฏอยู่ในบ้านของเราเนาะมันก็ได้ใช่ครับเป็นเหมือนต้นแบบแหละซึมซับโดยไม่รู้ตัวทีนี้ใช่ครับอุ๊ยอาจจะอยากรู้นิดนึงว่าเอ้ยถ้าในตอนนั้นน่ะเราชอบอิริยาบถในการอ่านของคุณพ่อหรือคุณแม่คือตัวคุณบริษเองเนี่ยจิบหนังสือโซนไหนไทม์โซนไหนของคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากันโอ้ต้องไทม์โซนคุณแม่อยู่แล้วครับ เพราะว่าคุณพ่อเขาดูเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างชอบสังเกตสีหน้าคนครับก็เลยตอนนั้นก็จะมองจากสีหน้าเขาเป็นหลักว่าคุณพ่อเขาดูทำไมดูเครียดจังดูแบบทำไมดูอ่านสิ่งนี้แล้วดูมีความซัฟเฟอร์อยู่นิดๆแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีรอยยิ้มมีความเพลิดเพลินหรือว่าบางทีก็มีพลังอ้วนๆแบบเป็นพลังที่ดูอบอุ่นดูแบบน่าเข้าไปหามากกว่าแล้วก็ไปสนใจทางโซนของคุณแม่มากกว่าซึ่งก็จะเป็นนิทานเป็นวรรณกรรมเยาวชนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราอ่ะมีข้อสงสัยอย่างนึงว่าในโซนหนังสือคุณพ่อเนี่ยว่าแบบเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องมาอยู่ตรงนั้นนานๆทั้งที่เวลากลับบ้านมาจากสมมติว่าเข้าเวรไหนครับมันดึกดื่นมากเลยแต่ว่าทำไมเขายังถึงไม่นอนนะยังเอาเวลาไปพักผ่อนอยู่ตรงนั้นทำไมการอ่านหนังสือของเขาแบบบางทีเขาออกเวรออกมาประมาณ4ทุ่มอย่างเงี้ยครับจริงๆมันควรจะต้องนอนได้แล้วแต่ว่าเขายังไม่นอนเงี้ยเราก็ไปหยิบมาเนาะไปหยิบมาแล้วก็โอ้ตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยด้วยความที่เป็นเด็กอะครับพอเห็นตัวหนังสือมันแน่นๆปุ๊บก็อ่ะจะไปยังไงต่อดีแต่พอแบบอาจจะเช้ามาแล้วก็ถามเขาตรงๆเลยด้วยตามภาษาเด็กอะครับว่าแบบเอ้ยทำไมยูถึงแบบเอนจอยกับตรงนั้นจังเขาก็บอกว่าอ่ะในเรื่องเล่าของทางภาษากฎหมายของเขาในเรื่องการเมืองเรื่องรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่เขาอ่านเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีพื้นเพทางประวัติศาสตร์มันมีเรื่องโลจิคอลบางอย่างเราก็ค่อยๆอินจากสิ่งที่เขาเล่าแหละครับแล้วเราก็ค่อยๆแบบพอเราโตขึ้นมาหน่อยเราคิดว่าสมาธิเราดีขึ้นแล้วเราก็หยิบมาอ่านบ้างในส่วนที่เป็นหนังสือความเรียงผสมผสานกับอีกฝั่งนึงที่เป็นของคุณแม่ที่เป็นเรื่องแต่งเป็นฟิกชันเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบเป็นด้านซ้ายด้านขวาไปเป็นเหมือนด้านของเป็นหยินกับหยางนะครับขาวดำสลับกันไปครับค่ะต่อมาเนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องก่อนมาเป็นนักเขียนนะอยากให้คุยถึงเรื่องงานประจำที่ทำอยู่ก่อนนะคะก่อนที่จะมาเป็นนักเขียนนะตอนนี้แล้วก็เป็นเจ้าของร้านหนังสือด้วยโดยเฉพาะหนังสือค่ะที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อในด้านเรือแล้วก็เครื่องกลเรือนะคะว่าจากเราอ่านตัวเล่มหนังสือแล้วแล้วพอเราต้องไปอยู่กับสถานการณ์ท้องทะเลแบบหลายปีนะคะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องจัดการตัวเองอย่างไรท่ามกลางทะเลโดยเฉพาะความรู้สึกนะคะคือครั้งแรกก็ไม่มีไอเดียในแง่ของการไม่มีภาพเหมือนกันว่าความรู้สึกจริงๆตอนที่จะได้ไปทำงานในโรงทะเลจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเรียนจบมาก็คิดว่าอยากพิสูจน์ตัวเองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เลยแบบไปสอบไบเซอร์ไปสอบต่างๆเพื่อให้สามารถทำงานในทะเลได้อย่างเงี้ยพอลงไปแล้วก็จริงๆความรู้สึกแรกๆก็เป็นความรู้สึกที่สนุกครับตามภาษาคนในวัยหนุ่มช่วงนั้นก็คือสนุกแล้วก็เอนจอยแต่ว่าพอเราลืมไปว่าไอ้เราตอนเราขึ้นไปตอนแรกอ่ะมันขึ้นไปได้แต่ว่าพอจะลงอ่ะพอเรามีอาจจะมีโมเมนต์ซัฟเฟอร์บางอย่างจากความเครียดในงานความเหงาความคิดถึงบ้านอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถหันหลังกลับได้แล้วเพราะณเวลานั้นเราอยู่บนเรือที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วเรือแต่ลำก็จะมีมิชชั่นของเขาอย่างเราอยู่ในเรือขนส่งสินค้าเงี้ยครับมิชชั่นคือขนส่งจากสินค้าจากจุด A ไปจุด B อย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีไทม์ไลน์ประมาณ 4-6 เดือนที่เราต้องไปอยู่กับเรือลำนั้นเราก็เลยแบบอ่ะมันจะจัดการกับความเหงาโดดเดี่ยวยังไงดีแล้วสิ่งที่มันลิงก์กับตัวหนังสือที่เป็นเรื่องโอดิซีอ่ะครับเราก็คิดถึงตัวละครโอดิซีอุสที่หลังจากเขากลับมาจากสงครามกรุงทรอยแล้วก็ร่อนเร่อยู่ในทะเลเพื่อจะหาทางกลับบ้านโดนในเจอร์นี่กว่าจะถึงบ้านของเขาก็จะมีแบบทั้งไปเจอสัตว์ประหลาดไปเจอไปทำให้เทพไม่ถูกใจทำให้แบบตัวเองไม่ได้กลับบ้านสักทีกลับบ้านมาปุ๊บคนรักของเขาก็คือเพเนโลปีเนี่ยครับก็แบบเขาก็พบว่าตัวเมียของเขาเนี่ยก็มีคนหลายๆคนมาชอบเขาก็ต้องมีมิชชั่นให้ต้องจัดการอีกเนี่ยครับเราก็เลยคิดว่าไอ้ความโดดเดี่ยวความรู้สึกคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงผู้คนที่อยู่ในบนบกอ่ะมันคือความรู้สึกใกล้ๆเคียงแบบนั้นแหละเป็น obstacle มันเป็นอุปสรรคมันเปรียบเสมือนปีศาจนั่นแหละครับเหมือนปีศาจที่เราต้องเจอแต่นี่มันคือปีศาจในความรู้สึกที่เราต้องโอเคเราต้องทำงานกับใจตัวเองนะต้องดีลกับมันว่าโอเคนี่เรามาทำงานเราโฟกัสเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เราก็อย่างณเวลานี้เราก็ไม่ได้ทำงานในทะเลแล้วเพราะเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนบนบกมากกว่าแล้วเราอยากอยู่กับเพื่อนดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักอย่างเงี้ยครับ
แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงนะครับยังคิดถึงอยู่ทุกวันครับค่ะทีนี้เราก็ขึ้นบกกันมาเถอะเนาะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือประตูสีแดงๆดิฉันเองไม่แน่ใจนะต้องออกตัวว่าระหว่างเป็นเจ้าของร้านหนังสือกับเป็นนักเขียนอันไหนเกิดก่อนกันอ่ะแล้วแต่ทางคุณบริษจะเล่าเลยว่าจะดับให้เราอย่างไรค่ะเราว่าความเป็นร้านหนังสือมันอยู่ในตัวเรามานานกว่าความที่แบบอยากเป็นนักเขียนเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเราเติบโตมาท่ามกลางหนังสือของคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าในวัยเด็กอ่ะตัวเราเองเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่มีน้องชายนะครับน้องชายเนี่ยเป็นอีกสไตล์นึงเลยน้องชายเขาจะเก่งกีฬาแล้วก็มีเพื่อนเยอะปฏิสัมพันธ์กับสังคมเก่งมากแต่เราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเข้ากับคนอื่นยากเราไม่แน่ใจวิธีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนกับเพื่อนเราเลยมีปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนบ่อยๆโดยเฉพาะเพื่อนในโรงเรียนในวัยนั้นนะครับก็จะมีแบบคุณครูเขียนมาในสมุดพกตลอดว่าเป็นคนฉลาดเป็นเด็กเรียนดีนะเอาใจใส่เป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าเป็นคนเข้ากับคนอื่นยากเป็นคนไม่ค่อยยิ้มเราก็เลยคิดว่าหนังสือเป็นเพื่อนคนแรกๆในชีวิตเราเลยถ้านับจากพ่อแม่แล้วก็น้องนะครับหนังสือเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราหนังสือเป็นประตูทำให้เราไปเข้าใจเพื่อนคนอื่นๆว่าอ๋อโอเคทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงมีบุคลิกแบบนั้นแล้วเราก็บางครั้งเราก็ใช้หนังสือเป็นสะพานไปหาคนอื่นๆเป็นบทเปิดconversation หรือว่าทำให้เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นส่วนใหญ่เราใช้หนังสือดอทกับความสัมพันธ์กับผู้คนเราว่าณจุดนั้นแหละที่ความฝันเกี่ยวกับเรื่องร้านหนังสือค่อยๆก่อร่างสร้างฐานในใจเราในสมองเราในตัวเราครับเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆ เราจะมีโควต้าการซื้อหนังสือครับเดือนละประมาณ300บาทคุณแม่ให้ไว้แล้วบางทีหนังสือที่เราอยากได้มันมากกว่านั้นอย่างเช่นเราจำได้เลยว่าเราอยากได้ The Lord of the Ring มากซึ่งมันเป็นไตรภาคที่หนามากๆครับและเล่มใหญ่มากๆราคาตอนนั้นน่าจะหลัก400 500เราซื้อไม่ไหวแล้วก็เก็บเงินซื้อไม่ทันใจเพราะว่าเราอ่านหนังสือเร็วมากฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเก็บเงินค่าขนมครับแล้วก็นั่งรถเมล์ไปที่เซ็นทรัลครับแล้วก็ไปเปิดหนังสืออ่านอยู่ที่เซียดบุ๊กซึ่งทางเซียดบุ๊กในห้างเขาก็ใจดีพี่ๆพนักงานเขาก็น่ารักเขาก็ยินดีแกะให้เราอ่านเลยเราก็นั่งตรงนั้นทั้งวันเลยครับแค่มีเงินเอาไว้กินข้าวกับเงินเอาไว้นั่งรถเมล์กลับบ้านครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีดีจังเลยที่มีที่ทางแบบนี้อย่างน้อยเราก็ยังได้อ่านหนังสือได้อยู่แบบกับหนังสือที่เราแบบสนใจที่เราอยากอ่านต่อเนี่ยครับนั่นแหละเป็นที่ทางของเราที่จุดประกายความหมายคำว่าร้านหนังสือในตัวครับแล้วก็ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆระหว่างทางที่เราโตเราก็เก็บความฝันนี้มาตลอดเก็บมาจนวันนึงที่เราเข้าใจว่าอ๋อร้านหนังสือไม่ได้มีร้านหนังสือที่มีแต่เชนใหญ่อย่างเดียวเชนใหญ่ก็อาจจะเป็นในอินเสียดบุ๊ก B2S ต่างๆแต่มีสิ่งที่เรียกว่าร้านหนังสืออิสระเป็นร้านหนังสือที่อยู่ข้างนอกเลยเป็นร้านหนังสือที่มีสไตล์กับมีบุคลิกเฉพาะตัวตามแต่ตัวเจ้าของตัวโอนเนอร์จะดีไซน์ออกแบบมันแล้วก็ represent ยังไงเราก็อ๋อโอเคเก็ตแล้วฉะนั้นอันนี้หรือเปล่าที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะทำมาตลอดและวันนึงที่พอจะมีกำลังมีเวลาแล้วก็มีเงินเก็บก็เลยเริ่มทำเป็นร้านหนังสือประตูเสียงแดงครับซัมแวร์บุ๊กช็อปขึ้นมาครับเพื่อแบบตอบโจทย์ความฝันนั้นแต่ความเป็นนักเขียนเนี่ยมาทีหลังมากๆเลยก็คือตอนที่เราอาจจะไปลงเรือช่วงปลายๆแล้วแค่เป็นคนที่ชอบเขียนเป็นไดอารี่ครับเขียนความรู้สึกแล้วเหมือนที่บอกตอบข้อเมื่อกี้ครับว่าการอยู่ในทะเลมันเราต้องสู้กับปีศาจในใจเราเยอะมากทั้งความเหงาความเศร้าความโดดเดี่ยวความเครียดความรู้สึกผิดบางอย่างที่บางทีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่บ้านแต่เราไม่สามารถรีบกลับบ้านมาดูแลที่บ้านได้มาดูแลคนรักเราได้อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องดีลตัวเองผ่านหน้ากระดาษผ่านการเขียนหนังสือพอเราลงมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆขยำสิ่งเนี้ยมาเป็นนวนิยายแล้วก็เป็นนวนิยายเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ขยำส่งไปที่สำนักพิมพ์ PS ครับแล้วก็อาจจะเป็นโชคดีของเราที่สำนักพิมพ์ PS เห็นอะไรบางอย่างในงานชิ้นนั้นแล้วก็ตีพิมพ์งานชิ้นแรกชื่อว่า Vault เต้นรำในวอดวายครับเป็นรวมเรื่องสั้นที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เล่ากับความสัมพันธ์ต่างๆที่เขามีในชีวิตผ่านบาดแผลทางใจตอนเด็กๆอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นการเป็นนักเขียนมาทีหลังมากๆครับค่ะโอ้โหได้เห็นภาพเลยนะคะภาพในความทรงจำร้านหนังสือแล้วก็เล่าให้ฟังนี่แบบต้องยิ้มตามนะเพราะว่าเป็นเด็กที่พยายามมากเลยที่จะเข้าถึงหนังสือที่ตัวเองชอบนะพอมีร้านหนังสือเป็นของตัวเองอย่างที่ทางคุณบริษได้บอกว่าเออมันก็จะสื่อความเป็นตัวตนเรานะว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากให้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดในร้านดังนั้นเนี่ยกิมมิกหนึ่งที่เห็นในร้านของคุณบริษนั่นก็คือการมีส่วนร่วมกับคนอ่านแบบรักษาระยะกันแบบพอเหมาะพอดีนะอันนี้ที่สังเกตเห็นแล้วก็ขณะเดียวกัน
ก็อบรับคนอ่านด้วยโดยให้อิสระนะคะรวมถึงการสร้างกิจกรรมขึ้นมาทีนี้เราจะมาดูกันว่ามีวิธีการวางคอนเซปต์กิจกรรมต่างๆอย่างไรแล้วร้านหนังสือของตัวเองเพื่อ1มันก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนอ่านด้วยนะขณะเดียวกันเราก็เหมือนเป็นที่พึ่งให้เขาด้วยอ่ะในทางความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในร้านดอกไม้แมวความรักเครื่องดื่มแล้วก็เรื่องเล่าที่มันทั้งมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงที่ปรากฏในซัมแวร์บุ๊กช็อปค่ะครับเราว่าจริงๆทุกอย่างเลยตั้งแต่การวางคอนเซปต์แล้วก็ลามไปถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในร้านตั้งแต่การจัดร้านวิธีการเล่าเรื่องมูดแอนโทนต่างๆมันมาจากหัวใจสำคัญของความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เรามีมาเสมอตั้งแต่เด็กครับเหมือนในเรื่องเล่าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างรู้สึกโดดเดี่ยวเพื่อนน้อยแต่ว่าพอเรามีหนังสือเราให้หนังสือเป็นตัวนำเราให้หนังสือลิงก์เราไปหาผู้คนให้หนังสือทำให้เราเข้าใจผู้คนมากขึ้นเห็นอกเห็นใจมากขึ้นรู้จักคำว่าแบบ empathy เราว่าเราก็เลยใช้หัวใจตรงนี้ครับเรื่องความโดดเดี่ยวมาลิงก์กับทำยังไงที่จะ connect ผู้คนได้แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนคงคิดแล้วก็พูดว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่โดดเดี่ยวใช่อันนี้เราไม่ปฏิเสธแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าทำยังไงล่ะที่ทำให้การอ่านมันลิงก์ผู้คนเข้าด้วยกันในขณะเดียวกันก็ยังรักษามนต์เสน่ห์ของการอยู่คนเดียวได้อยู่มันก็เลยเป็นค่อยๆดีดกลับมาเป็นธีมร้านต่างๆว่าหรือว่าเป็นประโยคในคลิปที่จะมีเสมออย่างเช่นแบบแล้วมาอ่านด้วยกันนะคุณอย่างเงี้ยครับมันคือการที่โอเคสุดท้ายเราต่างคนต่างลิงก์กันด้วยความโดดเดี่ยวที่มีอยู่ในใจแต่ละคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถโดดเดี่ยวเป็นเพื่อนกันได้นะผ่านหนังสือผ่านหน้ากระดาษผ่านเรื่องเล่า 108,009 แต่สุดท้ายเราจะมีกันและกันในสเปซเล็กๆนี้แล้วนั่นแหละครับมันถึงเป็นที่มาในการค่อยๆมีดอกไม้ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าการเข้ามาที่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับหลายๆความรู้สึกที่คุณอาจจะมีในตัวคุณไม่จำเป็นต้องตั้งใจมาเพื่ออ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่มใดโดยเฉพาะในร้านก็ได้ครับแต่เราจะมีคีย์เวิร์ดเฉพาะตัวของร้านเราจะแนะนำคนอ่านให้ใช้ลองใช้ปิ๊งแว็บดูปิ๊งแว็บของเราคือสัญชาตญาณครับสัญชาตญาณในความรู้สึกที่ว่าเดินเข้ามาปุ๊บหัวใจคุณความรู้สึกคุณทำงานกับสิ่งไหนก่อนทำงานกับปกหนังสือเล่มไหนหรือว่าอาจจะทำงานกับดอกไม้ก่อนก็ได้หรือว่าทำงานกับกลิ่นกาแฟแล้วให้ความรู้สึกเหล่านั้นนะครับนำพาคุณไปเจอกับหนังสือแต่ละเล่มที่ถูกอาจจะวางอยู่ทางซ้ายทางขวาทางชั้นใหญ่ทางชั้นเล็กหรือว่าตรงโต๊ะตรงกลางหรือว่าในโซนที่เป็นจุดตามผนังที่เราทิ้นหนังสือไว้ให้คุณลองไปมีเจอร์นี่เล็กๆของคุณในร้านนั้นครับมันก็เลยให้คุณได้สำรวจความรู้สึกพอสำรวจเสร็จปุ๊บคุณก็ได้ทำงานกับมันผ่านหน้ากระดาษแล้วก็หาที่ทางของตัวเองแต่อย่าลืมว่าคุณจะไม่เหงาแน่นอนคุณจะไม่โดดเดี่ยวเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในเจอร์นี่เดียวกับคุณในสเปซนั้นครับที่คอยเป็นเพื่อนกันอ่านอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับนี่กิมมิคก็คือปิ๊งแว็บนะคะเดี๋ยวไปลองปิ๊งแว็บครับตามหาเนาะคล้ายๆกำลังหาอะไรอะความรู้สึกที่มันอยู่ลึกๆของตัวเองแต่พอเปิดประตูเข้าไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่ฉันกำลังจะเจอหรือว่าฉันเจอแล้วนะคะต้องไปที่ร้านหนังสือประตูสีแดงๆกันนะคะทีนี้กลับมาที่ตัวหนังสือเล่มนี้คือเล่มวอลต์เต้นรำในวอดวายเนี่ยคุณบริษก็พูดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาที่ซัมแวร์บุ๊กช็อปนะหนังสือปกสีแดงๆว่าได้วางการเล่าเรื่องแบบไหนเอาไว้เล่มนี้จริงๆเป็นเล่มที่เราอยากเล่าเรื่องความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ระหว่างร้านหนังสือแล้วก็ผู้คนซึ่งผู้คนณที่นี้เราก็จะเรียกคนเหล่านั้นว่าคุณคนอ่านเหมือนที่เราใช้เวลาทำคลิปลงใน TikTok ลงใน IG ลงใน Facebook เราจะเรียกผู้คนในร้านหนังสือที่มาที่ซัมแวร์บุ๊กช็อปว่าคุณคนอ่านฉะนั้นหัวใจหลักเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้คนหนังสือและร้านหนังสือทีเนี้ยเราก็มีโจทย์เล็กๆให้ตัวเองว่าจะทำยังไงให้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องเล่าที่อยู่ในหน้ากระดาษของคนอ่านในเรื่องกับตัวเขาเองแล้วก็กับตัวหนังสือจริงๆครับมันพร่าเลือนไปเลยเราก็เอาความเป็นผู้คนหนังสือแล้วก็อาจจะเป็นแค่บางประโยคนั้นนะมาร้อยเรียงกันแล้วก็สลับเล่าให้มันร้อยกันให้เป็นประตูสู่กันและกันผู้คนร้านหนังสือเล่ากลับกันไปกันมาอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้หนังสือยังคงเป็นหนังสืออยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราว่าหนังสือความมหัศจรรย์ของหนังสือมันคือการที่ตัวเราเองกำลังพูดกำลังเล่าเรื่องของใครก็ไม่รู้
ของอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆหรืออยู่ไกลตัวเรามากๆคนละวัฒนธรรมคนละเชื้อชาติคนละภาษาแต่พอมันถูกแปลมาแล้วแล้วเราก็อ่านเรื่องเหล่านั้นนะครับอ่านเรื่องเหล่านั้นให้ตัวเองฟังพอมันเป็นน้ำเสียงปุ๊บแล้ววิธีการที่น้ำเสียงเหล่านั้นทำงานกับหัวใจแล้วพอมันทำงานกับหัวใจมันเปลี่ยนหัวใจเรามันเปลี่ยนความคิดเราพอมันเปลี่ยนความคิดเราปุ๊บเราก็ผลักดันสิ่งนั้นออกไปเป็นแอคชั่นบางอย่างไปสัมพันธ์กับคนอื่นเราอาจจะอ่านเล่มนี้แล้วเราอาจจะมองคนนี้ไปอีกแบบนึงเลยเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงชอบตกหลุมรักแต่คนที่ไม่ดีนะคนที่แย่เงี้ยครับแล้วเราก็ตัดสินเขาไปแล้วแต่พอเราได้อ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะเราก็มองใหม่เราก็พบว่าจริงๆอ่ะเราหลงรักคนผิดได้นะเราเป็นมนุษย์เรามักจะทำเรื่องที่ผิดพลาดเรามักจะตัดสินใจผิดในบางครั้งและในหลายๆครั้งหรือบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นในแง่มุมนั้นแต่นั่นไม่เป็นไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราทุกคนจะทำพลาดแล้วความเป็นหนังสือนี่แหละครับความเป็นหนังสือนี่แหละที่จะเข้าอกเข้าใจเราไม่ตัดสินเราแล้วก็ทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยอันนี้จึงเป็นที่มาของการดีไซน์เรื่องนี้ร้อยเรียงเรื่องแบบนี้รักษามูดแอนโทนแบบนี้ไว้เพื่อรักษาความเป็นสายสัมพันธ์ที่อยู่ในความมั่นคงปลอดภัยครับผ่านหนังสือครับนะครับไม่ทราบว่ามีผู้อ่านท่านใดไปที่ร้านแล้วเข้าไปบอกบ้างหรือเปล่าครับว่ามีบางเรื่องนี้บทนี้เป็นเขานะเป็นคุณคนอ่านจริงๆก็มีหลายคนที่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆครับแต่ว่าเขียนเป็นโน้ตไว้อย่างที่ร้านจะมีโซนให้นั่งเขียนเป็นแบบเขียนจดหมายเล็กๆครับแล้วก็แปะไว้ตามที่ต่างๆเนี้ยก็จะแอบเห็นว่าอ๋อมีคนคิดแบบนี้ด้วยนะมีคนที่คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นฉันหรือเปล่านะฉันเป็นตัวละครคนนั้นหรือเปล่าที่สั่งเครื่องดื่มมา2แก้วแต่มาคนเดียวแล้วก็ตั้งเครื่องดื่มแก้วนั้นไว้ทิ้งไว้เฉยซื้อหนังสือซ้ํากัน2เล่มแล้วก็วางหนังสือเล่มนั้นไว้ตรงหน้าขณะที่ตัวเองก็อ่านหนังสือไปกินเครื่องดื่มนั้นไปแล้วพอตัวเองดื่มเครื่องดื่มนั้นเสร็จอ่านหนังสือเล่มนั้นเสร็จแล้วก็เดินออกจากร้านอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มาเดทกับใครสักคนที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าอาจจะมีอยู่จริงแต่ณเวลานี้ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีโมเมนต์แบบนั้นครับหนังสือเล่มนี้จริงๆโดยส่วนตัวนะจากที่อ่านแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าทำเป็นซีรีส์อันนี้ดิฉันมองว่าซีรีส์แบบซีรีส์ละครก็ได้แต่ในซีรีส์ของรูปแบบของการอ่านก็ได้เพราะมองว่าคุณบริษเองอยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วย่อมจะเห็นการปรากฏขึ้นของตัวละครของคุณคนอ่านที่เข้าไปเหตุการณ์หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกมันพอจะมีเป็นชุดการอ่านออกมาไหมอันนี้คือเรารู้สึกว่ามันช่วยเราได้ในแง่ของอย่างที่คุณบริษบอกว่ามันสามารถเชื่อมโยงเราน่ะระหว่างร้านหนังสือแล้วก็ผู้คนครับจริงๆถ้าเรื่องเป็นซีรีส์เลยในแง่ของเป็นตัวหนังสือเนี้ยจริงๆก็มีแบบคิดไว้แบบวางไว้คร่าวๆเป็นดราฟไว้แล้วว่าแบบอยากจะเล่าถึงคนเลยถึงเป็นคนที่เราคิดว่าแบบมี personality บางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็วิธีการอ่านของเขาเพราะเราเหมือนที่บอกครับว่าเราคิดว่าหนังสือมันมีความมหัศจรรย์ตรงที่สิ่งที่มันทำงานกับเราและขณะเดียวกันพอมันทำงานกับเราแล้วหนังสือทำงานกับคนอื่นยังไงด้วยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่เราจะได้เล่าหรือว่าได้มองเห็นถึงการที่หนังสือเล่มนึงมันพาคนคนนึงไปที่ไหนบ้างไปเจอกับความสัมพันธ์แบบไหนบ้างไปเจอเรื่องอะไรในชีวิตบ้างหรือว่าคลี่คลายจากเรื่องในชีวิตอย่างไรบ้างผ่านหนังสือที่เขามีในชีวิตอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นมันเคยมีคำนึงที่แบบผมอ่านเจอไม่แน่ใจว่าจากที่ไหนเขาบอกว่าแบบอ๋อถ้าอยากรู้จักฉันใช่ไหมให้ลองดูในเพลย์ลิสต์ที่ฉันมีสิก็คือเพลงที่เขาเลือกไว้ให้ตัวเองอ่ะผมก็เลยคิดไปแบบสนุกว่าเออจริงๆการที่เรารู้จักคนคนหนึ่งผ่านหนังสือในบุ๊กเชลฟ์ของเขาหนังสือส่วนตัวของเขามันก็อาจจะทำให้เราได้รู้จักแง่มุมต่างๆในชีวิตเขามากขึ้นนะบางทีก็เลยคิดว่าก็อยากเล่าผ่านเรื่องที่เป็นหนังสือส่วนตัวของตัวละครที่มาในร้านของคุณคนอ่านแต่ละคนอย่างเงี้ยครับแบบเจาะเป็นเจอร์นี่ในชีวิตเขาไปเลยก็อาจจะแบบได้ซีรีส์หลายตอนอยู่ครับค่ะน่าสนุกเลยค่ะแค่ฟังนี่ก็อยากจะรออ่านแล้วแต่เอาจริงๆนี่มีวางแพลนไว้ไหมเล่มถัดไปของตัวเองซึ่งอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ Somewhere Bookshop ก็ได้มีครับมีวางแพลนไว้จริงๆกำลังเริ่มเขียนนวนิยายอยู่ค่ะกำลังเริ่มเขียนนวนิยายอยู่คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอยากเขียนให้จบแบบแล้วก็พับลิกภายในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็สำนักพิมพ์ก็บอกว่าก็อยากได้หนังสือที่เป็นนวนิยายเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพยายามเขียนอะไรที่มันเป็นนวนิยายที่มันมีเนื้อมีหนังมากขึ้นครับก็คงจะ
อยู่ยาวกับการทำร้านหนังสือ Somewhere Bookshop นะคะไม่กลับลงเรือแล้วไม่นะฮะคิดว่าการจริงๆยากนะการทำร้านหนังสือพูดจริงมากจริงๆครับรู้สึกว่ามันพอบอกว่ายากนี่ถามหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้ยมันผิดไปจากที่เราแบบมีความฝันมีความใจฟูของเราที่เราคิดเอาไว้คืออีกด้านหนึ่งเลยในเรื่องการทำหนังสือมันเป็นเรื่องการบริหารต้นทุนเลยครับมันเป็นเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องการที่ต้องใช้พลังในการดูแลร้านในการรักษา mood and tone ในการทำยังไงที่วันหนึ่งที่คนยังไม่ได้อยากได้หนังสือขนาดนั้นแต่ว่าเขาอยากมานะเราจะมีกิจกรรมหรือว่าเราจะมีเครื่องดื่มมีขนมอะไรที่เขาก็ยังสามารถมา enjoy ในพื้นที่นี้ได้อยู่โดยที่อาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือหรือว่าสเปนเงินมากขนาดนั้นเงี้ยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าความต้องการหรือว่าวัฒนธรรมในการอ่านนะครับในบ้านเราอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงขนาดต่างประเทศมากนักที่ว่าหนังสือถูกทำให้เป็นเหมือนปัจจัย4ได้เลยว่าเอ้ยมันต้องมีหนังสือติดบ้านหรือว่าซื้อหนังสือเป็นสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็จะไปได้ถึงหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องสตรัคเจอร์ในประเทศนี้เรื่องเคาเจอร์เรื่องเศรษฐกิจไปได้หลายเรื่องเลยครับแต่ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละความยากของมันคือเราก็ต้องชาเลนจ์ตัวเองในการทำยังไงให้ตัวร้านหนังสือนี้ยังอยู่รอดอย่างตอนนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเราก็ไม่ได้ทำร้านหนังสือแค่อย่างเดียวแบบในการเลี้ยงชีวิตเราก็ทำงานหลายๆอย่างเป็นที่ปรึกษายังรับจ็อบนั้นจ็อบนี้อย่างเงี้ยครับเราก็พยายามแบบต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ร้านอยู่รอดด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แต่ก็ยังเอนจอยครับยังสนุกแล้วก็มีพลังที่จะทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วตัวคุณคนอ่านนี่แหละครับกับตัวหนังสือในร้านเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นมาแล้วแล้วเราแฮปปี้เราตื่นมาแล้วแล้วเรายังคิดถึงในการทำสิ่งนี้เรายังอยากนำเสนอหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณคนอ่านเราก็จะนึกหน้าคุณคนอ่านที่มาที่ร้านออกว่าบางคนเขารู้สึกแอปพลิเคชันขนาดไหนที่ได้มาที่นี่ที่เขาบอกว่าขอบคุณที่เราทำที่นี่ขึ้นมานะเขารู้สึกว่าเขาชุบชูใจมากเลยที่นี่ทำให้เขาใจฟูหรือว่าบางคนนะครับเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคนเดินทางด้วยรถไฟมาจากขอนแก่นผมเคยเจอมีคุณคนอ่านท่านนึงครับมาจากขอนแก่นด้วยรถไฟแล้วเขาลงรถไฟตอนเช้าแล้วเขามาที่นี่เป็นที่แรกเลยในกรุงเทพเนี่ยเขามาเที่ยวเหมือนมาหาเพื่อนในกรุงเทพแต่เขาแบบเขาว่าต้องมาที่นี่ก่อนก็จะมายืนรอหน้าร้านตั้งแต่ตอนที่ร้านยังไม่เปิดอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันส่งผลต่อคนขนาดนี้เลยเหรอสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันมีคุณค่ามันมีแวลูอยู่เราก็เลยอยากสู้เพื่อสิ่งนี้ครับค่ะฟังแล้วก็ชุบชูใจไปด้วยนะคะถือว่าต้องทิ้งสมองแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงนี้ปักหลักแล้วแน่นอนก็ถือว่าเป็นเรือชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่อยู่ในรูปแบบของร้านหนังสือประตูสีแดงๆนะคะแล้วก็หนังสือที่มีชื่อว่า Somewhere Bookshop ด้วยชื่อเดียวกับชื่อร้านด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณบริษฐ์พงษ์วัฒน์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านและเราก็หวังว่าครับพื้นที่แบบนี้นะคะมันจะช่วยให้เราทุกคนนะคะเชื่อมต่อกันผ่านหนังสือการอ่านแล้วก็ร้านหนังสือแห่งนี้ค่ะ Somewhere Bookshop ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast